สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้ก็ตามสัญญาครับเป็นซีซั่น2ของบุคคลที่โหเรียกได้ว่าออกอากาศไปนี่ FC นะครับชื่นชมนะครับแล้วก็โอ้โหยอดวิวนี่ทะลักทะล้นบอกเลยว่าถล่มทลายวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงกับพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขครับสวัสดีครับท่านสมหมายครับพี่หนุ่มครับถ้านอนในปั๊มมันก็จะรอให้ขับออกมาตีเสร็จแล้วไปยิงทิ้งฆ่าด้วยเหรออ่ายิงทิ้งเราไม่สามารถจะสืบได้เลยเดี๋ยวเจอในทฤษฎีบางทฤษฎีมันใช้กับสถานการณ์นั้นไม่ได้ไม่มีข้อห้ามถามว่าแม่เอากูเถื่อนไง มันโชว์ว่ามันมีระเบิดอะแต่ไม่รู้ว่าตัวประกันนั่นอยู่ตรงไหนไงคนเจรจาก็เจรจาไปถ้ามันยิงมันต้องยิงผ่านหัวพี่ไปถ้ามันยิงผ่านไปพี่จะเห็นรูรอยลูกกระสุนปืนทะลุพี่จะสามารถจะคำนวณได้ว่าหัวมันอยู่ตรงไหนอาชญากรคนนี้เนี่ยเป็นอาชญากรระดับโลกอาวุธนี่มีนิวเคลียร์นะครับขายแม้กระทั่งระเบิดนิวเคลียร์เพื่อไปก่อการร้ายถ้าเราหยุดไอ้เจ้าที่มาสร้างเครือข่ายในประเทศไทยได้15ประเทศนี่จะรอดปลอดภัยหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้คือเราจับอาชญากรระดับโลกได้ในประเทศไทย DA เป็นคนชี้เป้าว่าต้องใช้เราต้องมิสเตอร์สมหมายเท่านั้นต้องใช้เราเท่านั้น ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์ได้ของดีได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญได้ที่นี่วันนี้นะฮะก่อนจะเริ่มต้นการพูดคุยกันนั้นก็ต้องขออวดนิดนึงนะครับนี่ฮะนี่ฮะเตี่ยผมเลยนะครับเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับนี่ฮะท่านสมหมายรู้ว่าชอบเสด็จเตี่ยเป็นอาจารย์เป็นคนชุมพรก็นำมาฝาก FC ไม่ต้องอิจฉานะครับมีองค์เดียวเก็บไว้นานแล้วสวยงามผิวไฟกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนึงนะครับครับเนี่ยเตี่ยผมเลยบ้านอยู่ห่างจากศาลเสด็จเตี่ยนี่5กิโลผมว่าในอดีตผมอาจจะเป็นข้ารับใช้พระองค์ท่านก็ได้ผมไม่รู้นะนั่นแหละถึงมีแล้วก็เก็บไว้นานมากครับได้มาจากพี่คนนึงเขามีอยู่2เหรียญครับเขาบอกเอาพี่หมายเอาไปองค์นึงผมไว้องค์ครับเขาก็ราชนุกูลเหมือนกันคนนี้ที่ให้มาเนี่ยวันนั้นนึกยังไงไม่รู้เอาถ้าเป็นของพี่หนุ่มเขาก็ต้องเจอนะแต่ไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนผมก็หยิบกล่องเก็บพระขึ้นมาก็ค้นไปเจอเลยผมบอกเออเอาพ่อให้เขานะก็บอกกับเสด็จเตี่ยพ่อให้เขาผมเรียกเสด็จเตี่ยว่าพ่อครับเป็นของเขาแล้วผมก็เลยไปที่ร้านหวายเก้าเส้นครับไปเลี่ยมซะเลยบอกไงให้น้องขอบคุณมากเป็นของขวัญที่เรียกว่าผมจะห้อยติดตัวนะและด้านหลังเนี่ยเป็นเรือหลวงพระร่วงก็ไม่มีที่อื่นหรอกไม่มีแบบนี้หรอกพ่อหลวงสงนะครับหรือว่าปู่เจ้าสงเนี่ยปลูกเสกด้วยนะครับแล้วก็เรือหลวงพระร่วงเนี่ยผมเล่าไว้ในตำนานของเสด็จเตี่ยนะในคลิปดุ่มของพันธุ์ออฟฟิเชียลละเอียดมากอ่ะนั่นเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของผมนะแต่ว่าเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยบอกท่านผู้ชมเลยว่าโอ้โหมีหลากหลายเรื่องเรียกว่าท่านผู้ชมบอกว่ามีหลายคำเลยที่โอ้โหได้สร้างวลีเด็ดเอาไว้อีกแล้วในคราวที่แล้วนอกจากจะทำให้มันจนยิ่งกว่าขอทานเนี่ยก็คือคุณธรรมนำกฎหมายอันนี้เนี่ยโอ้โหใน TikTok นี่แชร์กันในตอนนั้นเนี่ยที่ออกอากาศไปเนี่ยบอกโอ้โหชอบมากคำนี้หัวใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องมีคุณธรรมมาก่อนโอ้ทำไปรอบที่แล้วนี่ถือว่า7พาร์ทก็เยอะแล้วนะเขาบอกขอเป็น10เลยได้ไหมผมเลยบอกว่าโอเคได้ครับก็เลยลบเล้าท่านสมหมายอีกรอบนึงเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเราเอาหลายๆเรื่องมาพูดมันจะเหมือนขี้โม้มันจะกลายเป็นเรื่องไร้สาระครับซึ่งใครก็พูดได้ครับแต่ในฐานะที่เรามีโอกาสถ่ายทอดเนี่ยถ้าเป็นช่องทางที่จะเอาไปเติมในการทำงานให้ดีขึ้นได้เราก็ถือว่าเราโชคดีในสิ่งที่เราจะให้เขาแต่มันไปพูดเลอะเทอะมันเรื่องอะไรเยอะตำรวจมันมีเรื่องทุกวันรับราชการมา40ปีต้องจับคนไม่รู้เท่าไหร่วันนี้เนี่ยผมเป็นในพลผมยังจับอยู่เลยคุณลองคิดดูดิจนเป็นผู้บัญชาการแบบนั้นเสร็จผมยังไปวิ่งไล่จับเขาอยู่เลยเนี่ยมันแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยปีนึงก็ไม่จบครับก็จริง
เนี่ยฮะหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดคุยนะพี่สมหมายจริงๆเนี่ยเรื่องราวเยอะและจริงๆเนี่ยหลังไมค์เนี่ยก็มีเรื่องราวเยอะแต่ว่าเอาละวันนี้เล่าได้ก็จะเล่าอันไหนที่เล่าแล้วกระทบกับความมั่นคงเอ่ยหรือมีผลกับรูปคดีเอ่ยก็จะขอสงวนไว้นะครับแล้วก็เรื่องราวที่จะไปพาดพิงบุคคลอื่นเราก็จะขอสงวนไว้เอาเป็นว่าเรื่องราวที่เล่าได้แต่บอกเลยว่าก็ลึกซึ้งที่สุดแล้วพี่สมหมายบอกว่าไม่ค่อยได้เล่าในที่อื่นหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางราชการแต่วันนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นแบบอย่างนะให้กับพี่น้องนะฮะข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารหรือใครก็แล้วแต่หรือจะเป็นเรื่องราวของอาชญากรที่เห็นคนทำงานแบบนี้คุณจะได้กลัวหยุดลดละเลิกแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเรื่องราวด้วยเราย้อนกลับไปตอนที่ทำภารกิจที่โคราชโอ้โหมันมีหลากหลายภารกิจที่หลายคนจะไม่เชื่อนะสำล้อในถีบมาแล้วทำไมไปถีบสำล้อพี่ตอนนั้นโคราชนี่สำล้อเยอะถูกไหมพี่โอ้คนเยอะเลยทำไ มเป็นตำรวจแล้วต้องไปทำอาชีพนั้นเสริมมาจากสุรินทร์ ลบอยู่ในป่าเป็นพนักงานสอบสวนไม่ได้เท่าไหร่มีแต่เรื่องพรบป่าไม้อะไรต่างๆ นะไม่ได้ยากเย็นเลยเอามีฆาตกรรมก็ไม่ได้เรื่องยังไม่ซับซ้อนมันก็ยิงเงินทงโทษเนี่ยใช่ไหมลูกทุ่งก็ว่ากันไปแต่พอเข้ามาเมืองใหญ่ๆพี่หนุ่มเหมือนตาบอดเลยไม่รู้จะทำเขาทำอะไรกันวะตอนนั้นตำแหน่งที่มาครั้งแรกที่โคราชก็เป็นรองสารวัตรจราจรครับเพราะหมายก่อนฝรั่งเยอะใช่ไหมพี่เป็นพนักงานสวนจราจรโคราชมีต้องเรียนเก่งอะไรท่านเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้เดอะสกายแวบแวบอะไรของมึงวะเดอะสกายแวบแวบฟ้าแลบ วันคาคำวันคาโกรถวิ่งสวนกันมาหมดแต่ขาโค้งๆรถจอดกันโค้งๆเขาฝรั่งยังเข้าใจเลยกูลองคิดดูเลยทำได้ไม่เกิน3เดือนมั้งเขาก็ให้มาเป็นหัวหน้าสายตรวจตอนแรกสารวัตรใหญ่จะเลือกให้พี่ไปเป็นรองสารวัตรสืบสวนนักสืบอ่ะครับพี่แมวทำไมโอ้โดนด่าชิบหายเลยตอนนั้นเอ้าดูพี่เหมาะกับทางนี้เลยนะเหมาะกับทางสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการพิเศษงนโง่ๆอย่างผมยังไม่รู้จักอะไรเลยได้ไปถืออะไรจะให้ไปเก็บตังค์เหรอทำไม่เป็นไม่เอาสารวัตรใหญ่ก็ยอมแต่สายตรวจก็คุมสายตรวจที่บอกขับมอเตอร์ไซค์ไปตรวจก็มันจะมีสายตรวจสายตรวจรถยนต์กับสายตรวจจักรยานยนต์พี่เลือกสายตรวจจักรยานยนต์มันลำบากดีไม่รู้นะมันชอบอ่ะมันชอบแบบห้าวๆแบบชอบลุยเงี้ยเพราะมันต้องตรวจทั้งคืนเลยแล้วก็ต้องมาแบ่งเขตใหม่เพราะเมืองอำเภอเมืองมันใหญ่ครับสมัยก่อนเนี่ยเราไปถึงจอหอนะพอจอหอโพกลางอะไรเนี่ยไกลมากเลยแล้วก็ต่อปตออะไรต่างๆที่มันครับรอบรอบไปอีกอ่ะใหญ่แล้วก็สลับซับซ้อนไม่รู้เรื่องเลยเลยเอาไงดีวะมันจะตรวจยังไงวะสมหมายคุณจะตรวจยังไงว่างใหญ่ขนาดไม่เคยโถปะปราสาทจังหวัดสุรินทร์ขับไม่เกินเกียร์5เลยแล้วเลยอำเภอแล้วเล็กนิดเดียวเลยอำเภอแล้วมีแต่ป่ามีแต่อะไรอ่ะโอ้แล้วโคราชแล้วพอดึกก็ไม่มีอะไรแล้วเงียบสงัดจะไปมีอะไรไอ้ที่ลบก็ลบกันไปอยู่ชายแดนอันนี้มันไม่กันนั่นน่ะแล้วโคราชมันไม่มีกลางวันกลางคืนนะกลางคืนก็คือกลางวันคนก็ทำงานหากินกันโอ้สว่างเท่าไหวการบริการอะไรต่างๆตั้งไม่หมดเลยครับสมัยก่อนฝรั่งเยอะใช่ไหมแล้วคดีอาชญากรรมมันก็เพิ่มมันก็เยอะเพราะนั้นก็เลยเอาไงดีวะไปตรวจก็ขับไปคุยกับเจ้าของร้านสามล้อนี่แหละคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีเขาจนสนิทกันเราก็เลยถามเขาว่าถ้าผมจะเช่ารถเนี่ย จะคิดยังไงเขาก็โขนเลาะเขาในวันพูดเล่นจริงๆพอเขารู้ว่าผมทำจริงเนี่ยเขาก็จะหมุนสมมติว่ามีสัก20เจ้าเนี่ยเขาก็จะเอาอาทิตย์นี้คนนี้อาทิตย์นี้เขาไม่เอาตังค์เราก็ใช้อย่างเงี้ยครับคือพี่ต้องการจะไปถีบสำล้อใช่เพื่อพี่ต้องการรู้พื้นที่พี่ต้องการรู้คนพี่ต้องรู้ปัญหาอาชญากรที่มันเกิดขึ้นไม่งั้นเราก็เวลานั้นเราก็ตอบไม่ได้คือถ้าเราไปตำรวจเข้าไปเราไม่ได้หรอกถูกไหมพี่หนุ่มไปเคยไปโคราชใช่ไหมครับพี่หนุ่มเคยไปอนุทวียะโมใช่ไหมไปพี่หนุ่มรู้จักสวนลักใช่ไหมมันจะมีสวนสาธารณะสองข้างที่มีเพลงโคราชครับพี่เนี่ยไปจอดรถสำล้อครับ
แล้วก็กินปิ้งไก่หัวไก่กับคอไก่ถ้าไปซื้อไปกินเนื้อไก่แสดงว่ามึงมีฐานะต้องกินแบบนั้นแล้วก็นั่งดูแล้วก็ไปนอนในสวนลักสวนลักเนี่ยเป็นจุดรวมพลของคนไกลบ้านทั้งหลายคนไม่มีบ้านคนที่ออกมาจากคุกเฮ้ยเวลามันออกจากคุกมันไม่รู้ไปไหนไงมันก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนั่นแหละขอเขากินบ้างไปรับจ้างทำงานรายวันรายชั่วโมงบ้างอะไรแบบนั้นน่ะเขาจะมาหากันอย่างนั้นเราก็ไปนั่งดูมันก็จะมีผู้หญิงขายบริการอะไรต่างๆเราก็มานั่งดูจนบอกพี่ก็มาจากภาคกลางพูดภาษานี้ไม่ได้เราพูดภาคกลางบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่ถนัดอย่าไปเสือกไปเสือกดัดจริตพูดไม่ได้ธรรมดาเนี่ยแหละเขาไม่ว่าหรอกก็มาหากินเนี่ยจนมันเรียกผมป๋าเฮ้ยพี่ทำอยู่นานเลยงั้นป๋าเลยเนี่ยป๋าผมก็นั่งดูเงี้ยดูวิธีการมันลักทรัพย์กันพี่หนุ่มเยอะไหมมันใช้น้ำปลานะหลวงพ่อใส่ในกายใช่ไหมแต่ในงานปุ๊บเนี่ยแล้วหลับพี่หนุ่มจะหลับเหนื่อยอะไรทำไปรับจ้างมาเนี่ยแล้วกลางวันก็เหนื่อยละกลางคืนก็อาศัยตรวจรักเป็นที่หลับนอนไม่มีบ้านเพราะขายแรงงานกันแล้วแต่งตัวดีหน่อยมีนาฬิกาเนี่ยมันจะเอาน้ำปลาเนี่ยมาหยอดพี่หนุ่มจะคันหลับไม่รู้เรื่องเหนื่อยคันเกาเดี๋ยวพี่หนุ่มจะถอดนาฬิกาให้มันโดยไม่รู้ตัวนี่คือวิธีการเฮ้ยพี่จริงป่ะเออวิธีการตลกวะง่ายมากเลยอยากขโมยนาฬิกาเพื่อนทำนี่พอเกาใช้น้ำปลาหยอดขวดเล็กๆไอ้หยอดน้ำปลามันจะบอลถึงมันจะมาที่คันใช่ไหมจะเป็นเกลือใช่ไหมคันยิ่งเกายิ่งมันอ่ะแต่สุดท้ายไม่รู้เรื่องหรอกโยนนาฬิกาให้เขาก็ถอดวางให้ไปเลยแม่งไม่รู้เรื่องมั้งไม่รู้เรื่องเธอนอนเขาเรียกเธอนอนเนี่ยเหรอเออโอ้เราเห็นอะไรวิธีการแปลกๆแบบนี้นี่ก็เราทำให้เรารู้ไงว่าอ๋อมิจฉาชีพเขาอย่างนี้เนี่ยพวกนี้มีอย่างนี้มันปนเปื้อนอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยครับคือเห็นพวกนี้แล้วจะเข้าใจเลยระบบมันเป็นอย่างนี้ผู้ยิ่งใหญ่จะควบคุมผู้มีกำลังน้อยเออเราไม่เคยรู้นะวันดีคืนดีถ้าเราอยากจะเห็นอะไรอย่างนี้นะคุณอย่าอยู่ที่สูงเกินเลยเออไปอยู่คุณไม่ใช่นกคุณลองอยู่ที่ต่ำดูบ้างเดี๋ยวว่าข้างล่างเขาทำเขาอยู่เราจะเห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตคุณไม่ใช่นกแล้วคุณจะบินแต่เป็นนกคุณก็เห็นแต่ฟ้ากับต้นไม้นะคุณไม่เห็นข้างล่างหรอกเออจริงพี่ก็อยากไปเห็นเรื่องพวกนี้ใช่เพื่อมาใช้ในการทำงานถูกไหมพี่แล้วทำงานก็เหนื่อยแล้วเป็นตำรวจก็เหนื่อยแล้วไปขับถีบสำล้ออีกแล้วไม่เหนื่อยเหรอพี่ก็ไม่ได้นอนดิกลางคืนก็ไปสืบอีกมันก็ไม่ได้ขี่ตลอดเนี่ยพี่หนุ่ม แต่มันเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะสงสารตัวเองนะ มันมีเคสก็มีป้าคนนึงโอ้แกก็บิ๊กไซตูดแกเนี่ยนั่งเต็มร่างใหญ่เต็มเลยแกถามร้องไงแกเนี่ยแกนั่งไปปุ๊บเต็มเลยไอพี่ก็ตัวน้อยนึงนะอ๋อนั่นไม่ได้ตัวใหญ่อย่างนี้หรอกอยู่ขาปันมาถนนตุลนารีครับมาไอมันก็เขาเรียกหมอไอที่ถุงๆเนินเนินเนินนะเขาเรียกหมอพี่ก็เข็นวิ่งขยักไปขึ้นแม่งถอยเอาไหมยืนดิพี่ยืนเมี่ยงยืนไถไปเออมันถอยไปหมดแล้วพี่หนุ่มหมดแล้วไปห้าแล้ววันนั้นวันโชคร้ายไงไม่รู้สาวัดใหญ่ไม่นอนเหมือนกันนึกยังไงไม่รู้เรียกแถวเลยผมรู้นะไอเราคุมสายตรวจอยู่พี่แต่พี่ยังมีวิทยุวอกกี้ท็อกกี้ไงเวลาพี่จะไปแอบจอดในที่มืดๆแล้วคือพี่จะฟังพี่ก็โอ้โหตาวัดใหญ่เรียกแถวเราก็ไม่รู้ทำไงป่าครับลงก่อนได้ไหมผมขี่ไม่ไหวนะตังค์ไม่เอาลองเดี๋ยวไปส่งป่าเขาบอกเออไม่เป็นไรไอ้หนูเดี๋ยวเขาลงเราก็เขาก็ดันรถให้เราเราก็ไปส่งเขาพี่ก็ระหว่างเขาเรียกแถวพี่ก็ขับสามล้อเนี่ยปาดหน้าตาวัดใหญ่หันมามองเราก็อมยิ้มพี่ก็ไปจอดปุ๊บพี่ก็วิ่งนี่เปลี่ยนเครื่องแล้ววันนี้เขาจากเดิมเขาเดิมอะวันนี้มึงได้เท่าไหร่20บาทครับก็พูดแค่นั้นแหละแล้วแกก็อมยิ้มคือพี่ไม่รู้จะตอบแทนผู้รับบัญชายังไงเพราะนั้นเมื่อเขาเลือกเรามีอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่มีให้นอกจากกำลังกายกำลังใจสติปัญญาในการทำงานเท่านั้นเองแลกกันเท่านั้นเองเลยพี่
ไม่มีผู้บังคับบัญชาเขาน่ารักนะพี่นะเขาหัวเราเห็นนะเขาหัวเราเห็นคือพี่ปิดแล้วพี่พยายามปิดทุกคนแล้วหมายถึงว่าพี่ไม่ต้องการจะให้ใครรู้ว่าพี่เป็นตำรวจพี่เป็นถีบสำล้อก็พี่คุมสายตรวจหนึ่งพี่สามารถจะรู้ได้ว่าลูกน้องพี่แต่ละสายที่มันออกตรวจเนี่ยมันทำงานจริงหรือเปล่าโอ้มีเหตุผลหายไปหรือเปล่าสองพี่ต้องการรู้ปัญหาอาชญากรที่มันเกิดขึ้นพี่เป็นตำรวจที่เป็นตำรวจจริงๆก็วันดีคืนดีพี่ก็จับคดีฆ่าโดยไม่รู้ว่าใครฆ่าได้อ้าวแล้วพี่ไปรู้ได้ไงคนมานอนแถวนั้นเป็นโจรอ่ะพี่มีมวลชนของพี่คือผู้หญิงขายบริการพวกเนี้ยป๋าป๋าต้องปลอมชื่อไหมพี่ไม่มีบอกชื่อมันก็เรียกป๋าเนี่ยป๋าป๋าเนี่ยไปส่งนี่หน่อยนี่ป๋าเราก็เนี่ยมันมีวันครับผู้หญิงเนี่ยใส่สร้อย3บาทครับปกติพวกนี้ไม่มีคนได้ไม่เท่าเช้ากินข้าวเอาชีวิตรอดต่อวันนั้นเองอ่ะพี่เนี่ยฝรั่งก็มาเที่ยวเนี่ยเขาก็เคยมามึงเนี่ยมันก็มีไอ้นี่ออกมาจากคุกเป็นผัวผู้หญิงนั้นหลอกไปฆ่าที่เขาเรียกหัวทะเลฆ่าผู้หญิงฆ่าปาดคอเพื่อเอาทองเพื่อเอาทองเฮ้ยเขาเป็นเมียใช่ผัวเนี่ยฆ่าอ๋อแต่ออกจากคุกมาฆ่าเมียเลยเพื่อเอาทอง3บาทมันก็เป็นผัวแบบไม่ได้รับผิดชอบหรอกไอ้พวกเนี้ยมันก็เหมือนแมงดาเนี่ยแหละนั่นแหละมันชื่อไอ้เอ็มรอหนวดมันที่มันเหมือนเอ็มสุรศักดิ์นะเขาเลยเรียกไอ้เอ็มมันจะมีหนวดเนี่ยรอที่หน้าตามันรอสาวพวกนี้ติดเติมแล้วก็โดนผู้หญิงคนเนี้ยยังลูกอ่อนอยู่เลยที่ทำทุกวันนี้ก็เลี้ยงลูกแล้วมาถูกฆ่าเงี้ยไอ้พวกนี้จะกินอะไรเอ้ยแต่พี่ดูใครทำร้ายผู้หญิงนี่ไม่ได้นะเล่าเรื่องมันเขาก่อนมันจับหลังอะร้องไห้มันยังไงอะก็ไม่ทราบนะแต่พี่เคารพย่าโมย่าโมเป็นผู้หญิงนะครับนี่ก็เหมือนลูกหลานท่านก็จริงวันนี้ย่าโมยืนอยู่พวกนี้ก็มีชีวิตลำบากมั่งสุขบ้างทุกบ้างอะไรแต่ก็ยังหากินได้ครับนี่ไงไม่สงสารเขาเลยไปสงสารใครนี่คือชีวิตจริงของคนเนอะเขาเลือกได้เขาไม่ทำหรอกคุณเขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะอาชีพอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากทำหรอกเขาต้องทำที่เขาทำเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาแต่เหตุผลของฝ่ายอะไรต่างๆก็เรื่องของมึงแต่เขาเนี่ยเพื่อปากเพื่อท้องพี่ไม่จับเลยโอ้โหจับทำไมไม่ต้องจับคนพวกเนี้ยสั่งว่าเฮ้ยมาวันนี้กวาดล้างก็มาแล้วไม่ต้องจับไม่หนีสักคนนึงไม่มีหนีเขาไม่กลัวพรบการปราบการท้าเวนี่แค่ปรับเขาไม่ได้เอาไปติดคุกยาวเหยียดอะไรเนี่ยพวกนี้ก็รู้ว่าทำอะไรอยู่และอันนี้เองจบไม่เห็นยากเลยถ้าเราเข้าถึงนะมันก็จบแล้วก็คดีฆ่าเราก็โอ้โหไม่พยานก็ไม่มีอะไรวะสมัยก่อนมันไม่มีกล้องไม่มีหาอะไรสักอย่างแล้วไปฆ่าอยู่ไกลแล้วก็ไปเนี่ยนะไม่มีพยานหัวทะเลคือจะออกไปจากโคราชจะไปทางจักรราศแต่พี่หนุ่มเยอะไหมความลับไม่มีในโลกมันคือเรื่องจริงนะครับเราก็ใช้เวลาคุยไปเรื่อยจนกระทั่งไอ้คนเนี้ยมันพยายามมาเป็นลูกน้องพี่มาเป็นลูกน้องป๋าอ้าวแล้วทำไมพี่เป็นป๋าอยู่พี่ถีบสำล้อดูเหมือนจะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรทำไมเขาอยากมาเป็นลูกน้องพี่ช่วยผู้หญิงพวกนี้ไงพอลูกน้องมาเห็นหน้ามันก็หนีตกใจอย่าไหว้กูนะต้องอย่างนี้นะ อย่าไหว้นะบางทีต้องเอาเท้าถีบ อย่าไหว้นะเราก็เฮ้ยเจ้านายเขาหาเงี้ยเขาหากินอย่าไปนั่นเลยลำบากก็เราก็ช่วยมันเงี้ยบางทีเราก็ไปประกันเราปรับปุ๊บเราก็ไปประกันให้อะไรเงี้ยก็ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ให้ใจพี่นะไม่ได้ไปเอาเบียดเบียนอะไรเขาเนี่ยเขาก็โอ้คนนี้ทำไมบอกไม่เป็นไรหรอกช่วยกันว่าเจ้าเอ็มนี่ก็อยากจะมาเป็นลูกน้องพี่เพราะมันเห็นเราคุยตำรวจรู้เรื่องจนกระทั่งผู้หญิงที่ขายบริการที่นั่นเล่าพฤติการไอ้นี่ให้ฟังว่าป๋ารู้ไหมไอ้นี่มันอย่างนี้นะคนตายเนี่ยไอ้นี่มันเป็นผัวมันเพิ่งออกมาจากคุกอ้าวแล้วยังไงก็เล่าบังเอิญมันก็มีผู้หญิงพวกเนี้ยเห็นไอ้นี่เอาทองไปขายร้านทองนั่นไงมึงออกมาจากคุกมึงเอาทองมาจากไหนเราก็เช็คไปเรื่อยจนกระทั่งเอาละ
วันเวลาสถานที่ตรงมันพาผู้หญิงไปมันพาไปไม่รู้ไม่เอามอเตอร์ไซค์ใครมาน่าจะขโมยมาครับเราก็พาผู้หญิงไปแล้วผู้หญิงก็ไม่ให้กลับมาอีกเลยหายไปเลยมันก็น่าเชื่อได้ว่าตัวมันแหละครับพี่ก็ใช้กระบวนการขยายผลเลยดิไม่ได้ไปสอบเองนะเดี๋ยวเขาก็รู้ดิพี่ป๋าก็เปิดเผยตัวแล้วดิไอ้ตอนนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วกูจะจับมึงอ่ะก็เอามันไปไม่มีใครรู้หรอกปึ๊บไปขยายผลเอาครับตอนมันก็คือเราได้แถลงสารขออนุญาตใส่กางเกงขาสั้นใส่ชุดเนว่าณวันเวลาที่เราไปสืบเนี่ยเราได้พางตัวแบบนี้ครับแล้วที่เรารู้ว่าคนร้ายคือใครเราก็ต้องอธิบายความน่าจะเป็นได้ให้ศาลเชื่อได้จนกระทั่งสุดท้ายก็ลงติดคุกรับสารภาพเพราะไม่รับออกมามึงไม่ได้อยู่แน่นอน ก็ลองคิดเอาเลยรับสารภาพหมดอธิบายหมดเลยค่ายังไงอะไรยังไงศาลเชื่อเลยเจ้าเอ็มก็รับกรรมไปจำพี่ได้เพราะไม่รู้เนี่ยมันเล่าเดี๋ยวโกรธพี่ตามมาอะไรป่านี้น่าจะออกแล้วมึงอ๋อตายไปละพี่รู้ได้ไงเดี๋ยวก็ไปทบศพชายไม่ทราบชื่อก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าเอ็มก็ไปก่อกรรมไม่เยอะแหละเนอะรู้ไปโดนอะไรก็คงไปทำร้ายคนอื่นขนาดเมียยังฆ่าพี่สุดยอดนะคือต้องการที่จะไปเรียนรู้ข้อมูลประชาชนเอาง่ายๆว่าจะได้มีข้อมูลเชิงลึกคือถ้าเราเป็นตำรวจเข้าไปเราไม่ได้หรอกถูกไหมพี่หนุ่มถ้าเราได้ทำในสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ดีที่เราคิดว่ามันดีแล้วกับหน่วยเนี่ยทำไมเราไม่เลือกทำบ้างอ่ะทำไมต้องให้คุณมาชี้นำล่ะถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ